กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นกับหลวงพี่สนิทวงศ์นะสามารถรับชมผ่านซูม 072.com และดูทบทวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ช่องธรรมะ Meditation หรือ DMC นะก็น่าจะฟื้นร่างกายกันได้ทุกคนแล้วเนาะอย่างชีตังเมแล้วก็ฉลองชัยงบบุญของเดือนมกราคมที่ผ่านมานะปิดงบบุญเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565ไปพร้อมกับบุญใหญ่ๆอย่างธรรมยาตราบูชาพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะในเส้นทางพระผู้ปราบมารบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์แล้วเราก็เปิดบุญใหม่เปิดงบบุญเดือนกุมภาพันธ์โอ้เดือนนี้บุญใหญ่เลยนะมีตั้งแต่บูชาข้าพระออนไลน์นะใกล้จะถึงนี่วันที่1กุมภาใช่ไหมวันที่1กุมภาอยู่ในช่วง7วันแล้วนะ7วันก่อนบูชาข้าพระออนไลน์รวมทั้งวันมหาปูชนียาจารย์วันที่3กุมภาพันธ์แล้วก็มาขบูชาด้วย16กุมภาพันธ์เห็นไหมบุญใหญ่ๆตลอดเลยเออเยอะแยะเลยนะตื่นกันได้แล้วนะกลับมาร่วมกิจกรรมผ่านซูมกันได้นะอย่าหนีหายไปไหนนะไม่ใช่จบธรรมญาตาแล้วก็พักผ่อนอะไรเงี้ยเปิดซูมด้วยเปิดซูมด้วยมาเจอกันมันประชุมเป็นเนืองนิดนะอยู่ในข้อแรกเลยนะอปริหานิยธรรมธรรมที่ไม่เป็นไปในทางเสื่อมนะเป็นธรรมแห่งความเจริญของหมู่คณะคือมันประชุมเป็นเนืองนิดนะเริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกันนะไม่ตั้งคนพาลเป็นหัวหน้าแล้วก็ดูแลนะประคับประคองช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้เป็นต้นนะปริหานิยธรรมเป็นหลักของความเจริญนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้หมู่คณะไหนสังคมไหนประเทศไหนก็ตามมีปริหานิยธรรมประเทศนั้นไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญนะหมู่คณะเราก็เช่นเดียวกันนะแม้ทุกอย่างจะอยู่ในกฎไตรลักษณ์ก็ตามนะนะกฎไตรลักษณ์นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาตามกฎไตรลักษณ์ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นทุกข์ทนไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้จะเสื่อมไปเป็นธรรมดานะแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันยึดอะไรไม่ได้เลยกายนี้ก็ยืมธาตุ4ขันธ์5ของโลกนี้มาใช้นะถ้ายังมีบุญก็ยังใช้ได้นะถ้ายังมีบุญก็ยังใช้กายนี้ได้แต่ถ้าหมดบุญเป็นไงไอ้บุญที่เชื่อมมหาภูตรูป4คือดินน้ำลมไฟเนี่ยพอหมดบุญไปปุ๊บเป็นไงบุญที่เชื่อมก็ไม่มีพอไม่มีเป็นไงธาตุ4ขันธ์5ก็แตกสลายกลับคืนสู่ธรรมชาตินะฉะนั้นตอนยังมีชีวิตอยู่คือยังมีบุญอยู่ก็สั่งสมบุญต่อนะสั่งสมบุญเคยเล่าแล้วเนาะเคยให้ข้อคิดไปไม่รู้กลุ่มไหนเนาะเดี๋ยวมาทบทวนอีกรอบก็ได้ตอนลงมาเกิดน่ะก็ใช้บุญนะตอนลงมาเกิดนี่ต้องใช้บุญตั้งแต่ว่าไปเชื่อมระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะต้องบุญพอๆกันหรือเคยสั่งสมบุญมาด้วยกันเชื่อมกันก็ได้มาเกิดร่วมกันนะแล้วต้องใช้บุญในการประกอบธาตุ4ของตัวเองด้วยนะประกอบธาตุ4ขันธ์5ของตัวเองด้วยจะได้บรรจสาขาเนี่ยนะออกมาเป็นร่างเป็นกายเนี่ยจะหน้าตาดียังไงจะมีปัญญายังไงเนี่ยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นอย่างไรเนี่ยนะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องใช้บุญในการประกอบทั้งนั้นเลยบุญในตัวทั้งนั้นเลยใครช่วยก็ไม่ได้นะลงมาเกิดเนี่ย
มีแต่ดวงจิตกับดวงบุญนะลงมาเกิดก็ต้องใช้บุญตัวเองเกิดมาแล้วก็ต้องใช้บุญตัวเองละโลกไปแล้วก็ต้องใช้บุญตัวเองนะว่าจะไปสุคติหรือไปที่ไหนสุคติเนี่ยมันก็ต้องหลายภพภูมิอีกนะก็ต้องไปว่าบุญที่พอสมกันเนี่ยตอนละโลกเนี่ยจิตผ่องใสแค่ไหนอย่างเนี้ยเป็นต้นเห็นไหมไปเสวยผลบุญน่ะสุไปสุคติภูมิไปเสวยผลก็ต้องใช้บุญตัวเองอีกแล้วลงมาเกิดอีกรอบก็ใช้บุญอีกเห็นไหมในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันเปลืองบุญหมดเลยเปลืองบุญทุกอนุวินาทีเลยเราก็เลยต้องสั่งสมบุญทุกอนุวินาทีไงบอกต้นทำไมทำบุญทีหลวงพ่อก็ชวนทำบุญพระพุทธเจ้าก็บอกบุญยันเจปุริโสกยีรากริกยีราเถนังปุณณปุณังตัมหิฉันทังกยีราทะสุโขปุญญสะอุจโยถ้าบุคคลพึงทำบุญแล้วไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เห็นไหมทำบุญบ่อยๆทำบุญทีนะปีที่แล้วก็ชวนสั่งสมบุญตลอดเลยชวนเข้าซูมนะอยู่ในที่อยู่ในธรรมอยู่ในบุญแล้วก็อยู่ในซูมใช่ไหมทุกคลิกเป็นบุญหมดเลยนะสวดมนต์ข้ามปีทั้งเดือนก็ธรรมญาตราปิดงบบุญเดือนมกราคมเสร็จก็เปิดงบบุญเดือนกุมภาพันธ์น้องแมมมอสส่งภาพมาให้ดูว่ามีติ๊กหมดเลยนะเดือนมกราคมที่ผ่านมาติ๊ก3ขีดได้ทุกวันเลยทานศีลภาวนาปกปิดงบบุญเดือนมกราคมแล้วก็ชวนนะเปิดงบบุญเดือนกุมภาพันธ์ต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาภาพที่น้องแมมมอสส่งมาให้ติ๊กในปฏิทินมาให้ดูนะน่าปลื้มใจนะเด็กๆ เป็นต้นบุญต้นแบบได้เหมือนกันนี่เห็นไหมเราเปลืองบุญทุกอนุวินาทีเลยมันไม่แฟร์นะจริงๆโอ้การที่จะบรรลุธรรมเนี่ยต้องบุญเต็มเปี่ยมใช่ไหมต้องสร้างบุญเติมบุญจนกว่าบุญจะเต็มเปี่ยมนะบุญจะเต็มเปี่ยมจนกระทั่งหมดกิเลสนะสั่งสมบุญสร้างบารมีหมดกิเลสนั่นแหละจะได้เลิกเกิดนะหมดกิเลสจะได้เลิกเกิดแต่ระหว่างทางบุญที่เติมไปอ่ะสั่งสมไปต้องใช้ในการเวียนเกิดเวียนตายเช่นกันลงมาเกิดก็ใช้บุญดำเนินชีวิตก็ใช้บุญละโลกไปแล้วไปสุคติก็ใช้บุญเสวยผลบุญก็เปลืองบุญใช้บุญอีกเหมือนกันลงมาเกิดอีกรอบก็ใช้บุญโอ้มันไม่แฟร์เลยนะไม่ใช่ว่าแบบสะสมไปได้เรื่อยๆนะมันมีวันหมดนะระหว่างการเดินทางในวัฏสงสารเนี่ยแหละที่ต้องสั่งสมบุญให้ครบทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยทีๆบ่อยๆจนกว่าจะเต็มนะเนี่ยชวนสั่งสมบุญอย่างนี้นะก็เลยเนี่ยมาชวนอย่าเพิ่งหายไปไหนนะอาจารย์ตุ๊ดจีนเนี่ยเดี๋ยวขอไปฉลองกันก่อนยังไงก็เปิดซูมเป็นเพื่อนกันนะเป็นกำลังใจพระอาจารย์ด้วยนะช่วงเทศกาลช่วงกิจกรรมงานบุญแต่ละวันมีรายการเยอะแยะพระอาจารย์ก็หายไปประมาณ 3-4 วันแต่ไม่ได้พักเลยนะมีประชุมเช้าทุกวันเลยประชุมเช้ากลางวันเย็นตลอดแล้วก็ร่วมกิจกรรมผ่านซูมกับพวกเราเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เจอในห้องประชาชนส่วนกลางนะพระอาจารย์ก็ต้องไปรับบุญในห้องสำนักของตัวเองด้วยนะต้องไปรับบุญเข้าซูมในห้องสำนักของตัวเองแล้วก็ไปเข้าห้องซูมของคณะสงฆ์ส่วนกลางเพื่อจะสวดเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์ไปกับคณะสงฆ์ทั่วโลกด้วยเลยอาจจะไม่ได้เห็นในหน้าจอส่วนกลางนะก็ไม่เป็นไรก็เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเห็นอยู่เห็นพี่ฟ้าเนี่ยเห็นอยู่นะเห็นพี่ดาวเห็นอยู่นะนี่ตอนหน้าจอ LED ทั้งหลายเนี่ยเห็นอยู่นะเห็นอยู่โมทนาบุญด้วยขออนุญาตทักทายเนาะ12นาทีแล้วพูดไปเรื่อยๆเลยเนาะไม่ได้เจอนานดีใจโอ้แต่สังเกตนะโมทนาบุญทีมงานด้วยนะแบ็คกราวด์เป็นแบบภาพเคลื่อนไหวเป็นพลุเป็นทบทวนบุญไปด้วยในตัวนะดูหลวงพี่ไปก็ดูภาพไปด้วยจะได้ปลื้มอกปลื้มใจก่อนทำขณะทำหลังทำตามหลักวิชาเลยนะก่อนทำกลางหลังทำขณะทำไปหวังว่าภาพแบ็คกราวด์เคลื่อนไหวนี้ญาติโยมทั้งหลายตาไม่ลายใช่ไหมฮะไม่มึนหัวใช่ไหมพอดูหน้าตายังวัยรุ่นกันทุกท่านเลยนะยังวัยรุ่นตายังไม่ลายนะยังตาไม่ลาย
ก่อนที่จะทักทายห้องกลางเนาะห้องกลางโยมสุนันท์โมทนาบุญโยมบุญยประภาโมทนาโยมสกุลทิพย์โอ้จากเชียงใหม่แต่มีภาพมาต้อนรับพระที่วัดด้วยอนุโมทนาบุญจ้าปลื้มจังเลยดีดีดีโยมพัตราจากเอเชียหนึ่งเนาะโยมจิตราโมทนาบุญจ้าสาธุโยมชัชยาจากบุรีรัมย์โยมคุณยายเชงจากนอสิบเอ็ดเนาะโยมละไมจากปทุมธานีโยมพี่ดาจากแคลิฟอร์เนียโยมพี่สุวรรณาน้องแดเนียลน้องนิโคลัสนะเอามาให้หมดเลยโมทนาโยมพี่ฟ้าวัดแมนอังกฤษโมทนาบุญจ้าสาธุมีป้ายกัลยาณมิตรด้วยโอ้พี่สุนี่เห่อหลานนะเอาน้องนิโคลัสมาเป็นแบ็คกราวด์เลยนะใช้ได้ใช้ได้จะเห่อใครก็เห่อหลานตัวเองนี่แหละดีแล้วนะดีดีดีโมทนาบุญด้วยคุณแม่น้องแมมมอสและน้องแมมมอสโมทนาจ้าโยมศิลาพรโมทนาอ๋อนี่โยมแม่สุโคนจากยะลาโมทนาจ้าโยมแม่เนาะโยมอรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโยมนัทนันจากเอเกอร์ชุนนอร์เวย์นะจากต่างประเทศก็ดีนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรายงานทั้งชื่อท่านแล้วก็ชื่อประเทศของท่านด้วยนะก็จะเป็นการประกาศคุณของวัดของแต่ละท่านด้วยเนาะเช่นวัดพระธรรมกายเอเกอร์ชุนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มใช่ไหมสต็อกโฮล์มของสวีเดนเนาะของสวีเดนมีสต็อกโฮล์มมีบูโรชแล้วก็มีนอร์ทสวีเดนเนาะสามวัดเนาะสามวัดถ้าจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวคงต้องไปเยี่ยมสักรอบแล้วค่ะจะได้จำแม่นๆหน่อย ต่อเนาะโยมนิรุบลศิริบริหารจากนอน5ดีฮะโยมเพชรพิไลวงโมทนาโยมแหม่มโยมลำพาพันจากประจวบโมทนาโยมนิสการสุปัญญาโมทนาพระครูภาวนาวิเทศสวัสดีครับพระอาจารย์ครับโยมปุณทองอินจากออสเตรียยุโรปจ้าโยมวิรัตพัทธศิวาลัยจากเอเกชุนนะโอเกชุนยุโรปนอร์เวย์เนาะนอร์เวย์น้องซันนี่คุณแม่รัชดาจากนิวคาสเซิลอังกฤษโยมพิสตีนโยมปิยพรสุปัญญาจากนอร์เวย์ยุโรปเนาะพระอาจารย์พิเชษจากสปนะครับสาธารณูปการอาคารจอดรถสวัสดีครับพระอาจารย์นิคมโยมพรหมทรัพย์โยมแอะจากคานากาวะญี่ปุ่นโยมแม่บุญมีโมทนาจาโยมแสงสังเวียนโยมสังเวียนจากนอร์ไลเวสจากไลแลนด์เนาะไลแลนด์น่าจะไลแลนด์นะ RNL ไลแลนด์ยุโรปนะโยมคุณกูติ๊กจากฉะเชิงเซาโยมเมธีโมทนาบุญโยมศรีสุดาโมทนาฮะโยมนอร์เบิร์ตปีเตอร์จากเนเธอร์แลนด์โซนยุโรปนี่เขาแพ็คกันเหนียวแน่นดีจังเลยโยมโยวานีจากปทุมธานีโยมจันแรมจากนครราชสีมาเดี๋ยวจะทักเฉพาะยุโรปจริงๆยุโรปมันเขาเป็นช่วงบ่ายเนาะแต่ว่าอเมริกาเขาเป็นช่วงตีหนึ่งตีสองก็เขาต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะอาจจะแพ็คกันอีกเวลาหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เวลาตรงกับรายการที่หลวงพี่จัดเนาะโยมวันนิพโยมวันวิภาโมทนาบุญโยมกิตติยาจากเบอร์ลินยุโรปโยมจันเพนจากภูธร1พระอาจารย์อำนาจสวัสดีครับโยมอุไรวันจาก DC อเมริกาโอ้อเมริกาก็มานะพอทักยุโรปอเมริกามาเลยมาคู่กับแคลิฟอร์เนียของพี่ดาวเลยเนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากสวัสดีครับแม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงโมทนาจ้ะโยมสกาวจากร้านพี่โอโพธารามราชบุรีโมทนาฮะโยมตั๊กจากราชกระบังฮะโยมธนทัศน์จากจันทบุรีโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโมทนาฮะโยมประเพียนนอร์ทไลน์เวสต์ฟาเลนยุโรปเนาะโยมจันยาคุวบาลาจากโตเกียวญี่ปุ่นโยมอมพรจากกทมโยมสุนีก้าแสนสุขจากนครปฐมโมทนาโยมสุพันนีโมทนาบุญสามเณรณัฐชัยจากศูนย์การศึกษาจอมบึงสวัสดีครับโยมปิ่นนงโมทนาฮะจากประจวบเนาะโยมปิ่นนงจากประจวบโยมรัตนาจาก AEC โมทนาจาก AEC เข้ามาหลายประเทศมากนะ
สุดยอดหวานโมตนาโยมยุพาจากสัตต็อกโฮมโยมยุวัดดีโมตนาฮะโยมอ้อยใสใสเนาะสาธุขออนุญาตทักทายในห้องแชทสักเล็กน้อยนะโยมสุพรรษาบอกวันนี้รับบุญที่คอ25มาร์กจุดตัวมาร์กจุดอักษรใช่ไหมมาร์กจุดตัวอักษรสำหรับแปลอักษรอ๋อแปลประทีปแปลอักษรในวันมหาปูชนียาจารย์3กุมภาพันธ์นี้นะวันนี้มาร์กจุดกันโยมปิยพรจากนอร์เวย์โมตนาฮะโยมปิยพรโยมปิยพรสุปัญญาโยมนิสการสุปัญญาอ๋อมาเป็นทีมเลยทีมสุปัญญาเนาะน้องแมมมอสสวัสดีครับโยมรำพาพันจากประจวบโยมจัญญาครัวบาร่าจากโตเกียวโยมพี่ดาวจากแคลิฟอร์เนียโยมอัมพรจากกทมโมชนาโยมสุธาทิจากนครสวรรค์โมทนาบุญขอบคุณมากคิดถึงรายการมีเรื่องมาเล่าหลวงพี่ก็คิดถึงรายการเหมือนกัน นะกำลังคิดว่าเอ๊จัดต่อดีหรือจะหยุดดีเนาะแต่ว่ามาเจอญาติโยมแล้วสงสัยต้องจัดกันต่อนะจัดกันต่อยาวๆถ้าอยู่ด้วยกันยาวๆก็จะตัดจัดต่อยาวๆเนาะวันนี้ซูมไอดอลอัญเชิญอ๋อขอเชิญชมน้องเจฟสุดหล่อรักบุญจากกองริ้วขบวนโอ้โหโยมศิลาพรมีไทยอินด้วยนะมีประชาสัมพันธ์ให้ด้วยดีจังเลยโมทนาโยมละไมบอกแบ็คกราวอลังการนะก็อนุโมทนากับทีมพลุด้วยนะต้องประสานงานกันหลายจุดมากนะทีมงานในการประสานงานพลุมาจุดให้ได้เนี่ยของจริงนะฮะประชาสัมพันธ์เขาว่าของจริงที่เอามาให้ดูเพราะว่าส่งภาพนิ่งออกไปทั่วโลกมีโยมถามกลับมาว่าหลวงพี่กราฟิกใช่ไหม ก็เลยบอกอันนี้ทีมงานพอดีเลยเอาภาพเคลื่อนไหวมาให้ดูว่าของจริงนะไม่ได้กราฟิกเลยต้องบอกว่าฝีมือภาพนิ่งวัดพระธรรมกายถ่ายเก่งมากต้องเทคนิคการเปิดหน้ากล้องเทคนิคการกดชัตเตอร์นี่เก็บรายละเอียดได้หมดอ่ะได้หมดจนกระทั่งทุกแสงทุกสีเนาะพอแชร์ออกไปทั่วโลกเขามองว่าเนี่ยเป็นกราฟิกแหมก็เลยต้องเอาภาพวิดีโอเนี่ยต้องโมทนาทีมงานด้วยเอาวิดีโอมาออกเป็นแบ็คกราวด์เลยให้ดูสะใจกันไปเลยจะได้ปลื้มใจฮะพอปลื้มใจชื่นใจเป็นไงใจใสเป็นไงตามหลักวิชาเลยละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสปลื้มทั้งก่อนทำขณะทำหลังทำนี่แหละว่าทำไมลูกๆพระธรรมทั้งหลายถึงใจใสแล้วก็รวยกันง่ายๆเพราะใจใสก็จะดึงดูดทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัตินี่แหละตำหลักวิชาของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเราทำบุญแบบทีๆบ่อยๆเท่านั้นเองบุญเลยส่งผลได้รวดเร็วนะอ่ะต่อเนาะต่อเนี่ยไม่ได้เจอกันนานโมเก่งน้องซันนี่จากนิวคาสเซิลโมตนาฮะโยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่โมตนาโยมนอร์เบิร์ตจากเนเธอร์แลนด์โมตนาบุญพระอาจารย์นั่งจัดรายการคนเดียวไม่ต้องสวมแมสก็ได้นะครับโยมจะได้เห็นรอยยิ้มพอดีปรึกษากับทีมงานแล้วพอเป็นส่วนกลางก็ยังให้อยากให้ใส่แมสไปตามนโยบายของทางราชการอยู่นะฮะทางนโยบายของทางราชการถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้าเพราะว่าทีวีข้างนอกเขาก็ยังสวมแมสกันอยู่เนาะก็เลยยังต้องสวมแมสอยู่จะได้เป็นแนวเดียวกันฮะต้องดู DMC ดู DMC กับ GVN ก็ยังสวมแมสอยู่ก็เลยต้องสวมตามเขาไปนะโมทนาขอบคุณมากสำหรับข้อคิดเห็นโยมนิสการบอกว่านอร์เวย์ประมาณ10โมงโอ้พอดีเลยจัดรายการเสร็จก็ไปถวายสังฆทานได้เลยใช่ไหมถวายพัฒหารเพลได้เลยโยมนวิยาโมตนาบุญอ๋อสาธุจากเพิ่งเข้ามามึงเอาละทักทายพอเป็นอัธยาศัยปาเข้าไปครึ่งรายการแล้วนะเอาว่ารายการนี้นะรายการนี้ก็คุยทักทายกันต้อนรับปฏิสันถานเนาะเราฝึกเรื่องเคารพปฏิสันถานกันอย่างเดียวเลยมาเจอกันคุยกันนะส่วนธรรมะก็จะพยายามสอดแทรกนิดๆหน่อยๆให้เป็นอัธยาศัยของแต่ละท่านไปเนาะเอาละเดี๋ยวนั่งสมาธิใจใสๆตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันก่อนเลยนะ
ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกได้ง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือจะหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนระคังปันธามิสัพพโสเตทะลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสติภะวันตุเตสาธุสาดส่องแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสแย้มบานดังตัวฉันอยู่เคียงไกลเป็นธงชัยสู่ป้อมนิรันดร์บนทางเดินแม้มีขวากหนามฝันให้ความฝันเธอนั้นเป็นจริงได้จงปลอบดวงใจให้ทุกคนได้ชุ่มเย็นจงดับทุกเค้นให้ทุกคนได้ชื่นใจจงเป็นน้ำทิพย์เย็นดับกระหายยามโหยหายเป็นแรงใจให้ทุกคนได้สมดังตั้งใจใจกำลังใส่ใส่แล้วเรานึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยนะโดยก่อนจะน้อมบุญถวายท่านแล้วก็นึกถึงบุญของเราด้วยบุญจากการต้อนรับจุดประทีปในโครงการธรรมยาตราทั้งเดือนเลยบุญจากการทำสมาธิสวดธรรมจักรเป็นประธานกฐินพระป่าเป็นตัวแทนเป็นผู้มีบุญในการถวายสังฆทานออนไลน์ทุกบุญให้ประชุมรวมกันที่ศูนย์กลางกายกลางใจของเราให้เป็นดวงบุญที่สว่างสวัยใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร
น้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงแล้วก็ถวายบุญนี้กับคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะที่มีชีวิตอยู่ก็ให้สุขภาพแข็งแรงที่ละโลกไปแล้วก็ให้มีความสุขในสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปเอาละเนื่องจากวันนี้เป็นวันตรุษจีนด้วยนะเป็นวันตรุษจีนด้วยก็เลยมีการ์ดตรุษจีนมาซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช้นะตั้งชื่อตอนไปด้วยนะตรุษไหนๆเราก็รวยนะเราผ่านมาแล้วตรุษฝรั่งตรุษจีนแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นตรุษไทยช่วงสงกรานต์เนาะซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช้เนาะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้มีแต่ความสุขมั่งคั่งโชคดีร่ำรวยตลอดปีจ้าโมทนากับ PSK ด้วยนะที่ทำการ์ดสวยๆออกมาเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่และคำอวยพรดีๆนะจะดั้นเลยนะแล้วก็มีทบทวนกลอนในอดีตของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยนะนะเนื่องจากปีนี้เป็นปีเสือเนาะปีเสือดีรวยโลดโคตรรวยใหญ่ทรัพย์ใหม่ๆไหลมาเกินคาดฝันทำอะไรก็รวยแบบอัศจรรย์นี่แค่จับทานยังเป็นเพชรเด็ดจริงๆมันขึ้นอยู่ว่าไผลูกใครว่าถึงปีม้าปีจอหรือปีสิงทั้งปีแมวปีแพะหรือปีลิงหัวเราะกลิ้งเริงร่ารับทรัพย์รวยจ้าให้รวยๆกันทุกท่านเลยเนาะถ้าเราใจใสนะก็จะดึงดูดทรัพย์สมบัติคุณสมบัตินะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยรอดปลอดภัยร่ำรวยแข็งแรงเข้าถึงธรรมฉะนั้นรวยบุญรวยบารมีแล้วก็รวยทั้งโลกิยทรัพย์และรวยอริยทรัพย์เนาะมีข้อคิดด้วยมีข้อคิดในวันตรุษจีนนะในวันตรุษจีนมันเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสั่งสมบุญทุกวันนะนี่วันปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ของไทยจีนหรือฝรั่งก็ตามพอถึงวันนี้เราก็จะต้องหวนกลับมาคิดว่าเราได้มีอายุเพิ่มขึ้นมาอีก1ปีเราควรจะทำอะไรให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตโดยทบทวนวันเวลา1ปีที่ผ่านมานั้นเราได้สั่งสมบุญบารมีกันทุกวันหรือไม่ถ้าหากว่าได้ทำทุกวันก็น่าปลื้มปีติยินดีและถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องไปบ้างสักวัน2วันปีนี้ก็จะต้องเป็นปีที่เริ่มต้นโดยเริ่มต้นจากวันนี้เป็นต้นไปว่าเราจะต้องสั่งสมบุญบารมีของเราไม่ให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวโดยจะนับกันไปเป็นวันวันแล้วบุญเราก็จะต้องสร้างให้ได้ทุกบุญนะทบทวนโอวาทในอดีตของหลวงพ่อธรรมชโยนะนอกจากนี้วันตรุษจีนแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะพระอาจารย์พระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพด้วยกราบมุทิตาสักการะนะในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล72ปีพรรษาที่48ของพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพนะผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระธรรมกายเป็นพระอาจารย์รุ่นบุกเบิกสร้างวัดนะสร้างวัดมาเนี่ยชอบบทเทศท่านนะเวลาเล่าเรื่องหลวงปู่คุณยายเนาะลึกซึ้งแล้วก็ซาบซึ้งไปด้วยเนาะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านใครคุ้นกับท่านนะโดยเฉพาะชุดแรกๆเนาะก็ไปกราบมุทิตาได้มุทิตาออนไลน์ได้ตามอัธยาศัยเลยนะนี่ก็เป็นช่วงอยู่ปีใหม่เนาะตรุษจีนของชาวจีนอ่ะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวมีวิดีโอเป็นคำอวยพรปีใหม่ของสมเด็จผลกลางฮะสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรนะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ผลกลาง
เดี๋ยวไปฟังคำอวยพรอำนวยอวยพรจากเจ้าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกันก่อนเลยนะขออำนวยอวยพรให้ชาวไทยและชาวจีนจู่จงไทยเหลียงกัวหวานหลงซังซึ่งกัวไทยมินอันอยู่อี้ฉางฉุนจู่大家虎年吉祥身体健康万事如意恭喜发财ขอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศสู่สังคมโลกและขอให้ประชาชนไทยและประชาชนชาวจีนมีความสุขกายสุขใจประสบความสำเร็จในชีวิตไปตลอดกาลเทอญสาธุกราบขอบพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะวัดไตรมิตรวิทยารามด้วยครับก็โหท่านสุดยอดมากเลยเนาะพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วด้วยโอ้คำอำนวยอวยพรท่านฟังแล้วปลื้มเลยทีนี้ไปฟังคำอำนวยอวยพรตรุษจีนของหลวงพ่อธรรมชโยนะทบทวนโอวาทในอดีตกันให้ปลื้มๆกันด้วยจ้าตรุษจีนนี่ตึงเมียผู้กุยเกียร์ทรงไก่ไก่ห้อไก่ไก่เกียร์เห่าจอเต๋อเสียงเต๋อบวงสื่อหาเสียรวยคุณเพจวัดภาวนาเกาลูนด้วยนะทำคลิปออกมาดีแต่ว่าคำอวยพรของหลวงพ่อสั้นไปนิดนึงเนาะรู้สึกยังไม่อิ่มใจอวยพรยาวกว่านิดนึงเดี๋ยวไปชมกันให้อิ่มอกอิ่มใจกันจ้ะเอวันนี้วันตรุษจีนใช่ไหมจ๊ะใช่ครับวันไหว้เลยกราบใช่ไหมจ๊ะกราบในใครไหว้มาแล้วบ้างไม่มีเหรอมาไหว้ที่วัดครับกำลังนึกถึงพรภาษาจีนน่ะงั้นก็ไม่ต้องให้ก็แล้วกันเอาเอาสักหน่อยครับก็จำมาหลายปีตอนนี้มันลืมเกือบหมดแล้วอ่ะครับเอานะไหนๆใครๆว่าจะจีนมั่งอ๋อมีบ้างเนาะกล่าวตึงเมียผู้กุยสาธุเกียร์ทรงไก่ไก่ห้อไก่ไก่เกียร์เห่าจอเต๋าเสียงเต๋าจอเต๋าเจาะเต๋าบวงสือหาเสียจ้าสาธุถูกไหมจ้าถูกครับเก่งไหมเก่งกลับไปรวยเยอะนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวอยู่ร่วมพิธีมุทิตาสการละนะลูกนะครับถูกก็ตัดออกมาจากช่วงงานมุทิตาสการละเนาะ
ึกถึงหลวงพ่อเนาะคิดถึงท่านไม่เป็นไรคิดถึงท่านก็นึกไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงท่านได้ตลอดเวลา24นอเลยนะนะไม่จำกัดเวลาด้วยอากาลิโกคิดถึงท่านก็นึกถึงท่านไว้ที่ศูนย์กลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินนะนึกถึงองค์พระยังไงก็นึกถึงหลวงพ่ออย่างนั้นได้นะพระเป็นเราเราเป็นพระหลวงพ่อเป็นเราเราเป็นหลวงพ่ออย่างนี้ไปก็ได้นะท่านจะได้อยู่กับเราตลอดเลยนะนี่ก็ปลื้มอกปลื้มใจวันนี้วันที่1เนาะก็มีถวายสังฆทานออนไลน์ไปแล้วพรุ่งนี้วันที่2จ้ะพรุ่งนี้วันที่2จะเริ่มพิธีถวายสังฆทานมีโคมาคับอาชีพมาด้วยนะเข้าเทศกาลมาคับอาชีพแล้วนะวันที่2กุมภาพันธ์พรุ่งนี้วันที่2มีตักบาตรที่เชียงใหม่ด้วยนะของวัดห้วยตองสัก 6:30 นใครสะดวกก็ไปร่วมกิจกรรมได้ออนไลน์นะออนไลน์ส่วนเข้าซูมห้องไหนเดี๋ยวก็เช็คที่ผู้ประสานงานได้นะส่วนตอน 10:00 นก็จะเป็นซูม 072 เหมือนเดิมนะถวายสังฆทานนะแล้วก็วันที่3นี่มีงานบุญทั้งวันเลยคล้ายๆงานบุญใหญ่เลยนะวันมหาปูชนียาจารย์เพื่อระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงช่วงสาย 9:30 นก็พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานออนไลน์ภาคบ่าย15:00 นพิธีเคลื่อนมยุระนาวากาศบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะวันนี้ไม่ได้ต้องร่วมพิธีออนไลน์เท่านั้นนะแต่จะมีการถ่ายทอดสด อาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกมาร่วมในพิธีได้นะครับผ่านออนไลน์ครับได้ทั้งสองช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำรวมทั้งญาติโยมทั้งหลายเนาะญาติโยมได้3ช่วงเลยช่วงสายช่วงบ่ายนะพิธีเคลื่อนมยุรนาวากาศถ่ายทอดสดผ่านซูม072เท่านั้นนะอ๋อแล้วก็ทางด้าน Facebook YouTube ทั้งหลายด้วยนะ19:00 นพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักร 4,086 ล้านจบนะก็สวดแล้วก็ส่งยอดสวดด้วยฉะนั้นมีถ่ายทอดสดทั้งวันนะมีถ่ายทอดสดทั้งวันวันนี้สำคัญยังไงก็ทบทวนกันนิดนึงสำหรับผู้มาใหม่วันมหาปูชนียาจารย์วันที่3กุมภาพันธ์นะพ้องตรงกันคือวัน1คือวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2502ปีนี้ก็ครบ63ปีนะแล้วก็2ก็คือวันคล้ายวันละสังขารของคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นปฐมาจารย์สอนภาวนาให้กับคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนยุงของเรานะในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2506ปีนี้ก็ครบ59ปีการจากไปของท่านแล้วแล้วก็3ก็คือเป็นวันคล้ายวันสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงของเราผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกายซึ่งเราจัดพิธีสลายร่างไปในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2545ปีนี้ก็ครบ20ปีแล้วนะปีนี้ก็ครบ20ปีเนื่องด้วยมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3ท่านหลวงพ่อธรรมชโยก็เลยสถาปนาลูกศิษย์ลูกหาชวนกันสถาปนาให้วันนี้เป็นวันรำลึกถึงมหาปูชนียาจารย์สถาปนาเป็นวันมหาปูชนียาจารย์ทุกปีเราก็จะมีการสั่งสมบุญนึกถึงพระคุณท่านนะบูชาบุคคลที่ควรบูชาเคารพบุคคลที่ควรเคารพนะได้การทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาถวายบุญให้ท่านเนาะก็ขอบคุณการ์ดสวยๆจากวัดพุทธเคปทาวด้วยพระอาจารย์กฤษกลด้วยนะครับแล้วก็วันที่3กุมภาพันธ์ย้ำกันอีกนิดคือกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกนะครับเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับเจริญพระพุทธมนต์ช่วงค่ำครับช่วงค่ำเปิดห้องซูมประมาณ18:40 นนะครับเข้าสู่รายการประมาณ19:00 นครับมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์ครับสวดพระพุทธมนต์19:10 นนะครับกราบอาราธนาคณะสงฆ์เปิดห้องซูมตั้งชื่อ
จังหวัดวัดชื่อฉายาด้วยนะครับตั้งกล้องแนวนอนนะครับญาติโยมทั้งหลายก็มาร่วมกันได้ฟังพระสวดพระพุทธมนต์ช่วงค่ำกันด้วยนะแต่เราร่วมได้ทั้ง3เวลาเลยแล้วก็เนื่องจากเป็นสัปดาห์บุญเนาะก็แจ้งข่าวเลยแล้วกันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กุมภาพันธ์ยังเป็นออนไลน์อยู่นะยังเป็นออนไลน์อยู่ขออนุญาตเพราะว่าทางด้านคณะแพทย์ทั้งหลายท่านเห็นว่ายังต้องออนไลน์อยู่พิธีบูชาคัพพระออนไลน์วันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กุมภาพันธ์เนาะช่วงสายก็บูชาคัพพระช่วงบ่ายก็ฟังเทศจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวท่านเมตตานะช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมปกติของเรานะเหมือนงานบุญใหญ่เพียงแต่เป็นออนไลน์นะก็ขอเชิญชวนทุกท่านด้วยทีนี้มีแจ้งข่าวจากเจ้าหน้าที่งานบุญเจ้าหน้าที่งานบุญขอความร่วมมือวันที่1ถึง2กุมภาพันธ์เวลาช่วงบ่ายเนาะมาช่วยกันเตรียมงานวันมหาปูชนียาจารย์นะร่วมงานไม่ได้ก็มาเตรียมงานกันดีกว่านะจะมีการแบ่งโซนสีเขียวสีแดงนะสีเขียวเขตในสีแดงเขตนอกมาทำได้เลยต้องแบ่งกันให้ชัดเจนนะรับบุญวันที่2กับวันที่1กับวันที่2นะช่วงบ่ายโมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งเข้าทางประตู12เนาะประตู12อันนี้ก็เป็นวัดเตรียมงานวันมหาปูชนียาจารย์มีการ์ดร่วมงานอื่นด้วยไหมครับทันไหมถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแจ้งก็ได้ไม่ทันเนาะโอเคไม่เป็นไรแจ้งเป็นข้อมูลคร่าวๆไว้ก่อนแจ้งเป็นข้อมูลคร่าวๆไว้ก่อนว่ามีการเตรียมงานทุกวันฮะมีการเตรียมงานทุกวันสำหรับวันที่3กุมภาพันธ์ก็จะมีช่วงเช้าเนาะวันที่3กุมภาพันธ์อันนี้การ์ดนี้คือ1กับ2ใช่ไหมช่วงวันที่3กุมภาพันธ์8ครึ่งจนถึง11โมงสามารถมารับบุญวางโคมแปลอักษรได้ที่ลานธรรมนะแสดงว่า1 2มีรับบุญได้3ก็รับบุญช่วงเช้าได้นะแล้วก็7ถึง12เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาการ์ดมาให้นะ7ถึง12ก็มารับบุญประกอบโคมได้นะรับบุญประกอบโคมได้ช่วงบ่ายโมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งเหมือนกันวันที่16กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาช่วง16ถึง2ทุ่มก็ให้มารับบุญเตรียมงานวางโคมแปลอักษรได้นะติดต่อที่ศูนย์ประสานงานบุญนะกัลยาณมิตรปาหนันกัลยาณมิตรปาหนันเดี๋ยวให้ทีมงานลงในเพจสื่อสารองค์กรแล้วก็เพจหลวงพี่สนิทวงศ์เนาะกัลยาณมิตรปาหนัน0885834628นะ0885834628ปรึกษาได้เฉพาะการรับบุญนะปัญหาชีวิตไม่ต้องไปปรึกษานะเขาให้ปรึกษารับบุญอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกทีแต่ว่ามีรับบุญเกือบทุกวันเลยนะเกือบทุกวันเลยมาร่วมกันได้เห็นไหมบุญตลอดต่อเนื่องเลยก่อนที่จะไปเรื่องอื่นไปดูทบทวนบุญธรรมยาตราที่6กันหน่อยฮะสมถาวิปัสสนา2 อย่างนี้เป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนาผู้บวชนี้ได้ศึกษามาตั้งแต่บวชพอบวชออกจากบวชแล้วได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นวันนึงก็เรียนทีเดียวเรียนสมถะทีเดียวไม่ได้หยุดเลยจนกระทั่งถึงบัดนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วย
าธุโมทนากับทีมงาน iDream แล้วก็ทุกๆทีมด้วยที่ทำให้กิจกรรมบุญดีๆเกิดขึ้นแล้วก็บันทึกออกมาเป็นภาพประทับใจเนาะอะไรมีภาพทบทวนบุญของเมื่อวานแต่ว่าก่อนไปอานุวาตตรุษจีนนิดนึงนะแล้วก็มีการ์ดตรุษจีนเป็นสิริมงคลมาเปิดให้พวกเราดูไปด้วยฟังไปด้วยนะดูไปด้วยนะโอวาททบทวนการสั่งสมบุญในวันตรุษจีนเนาะวันตรุษจีนเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนหลวงพ่อมีความเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่ไทยจีนฝรั่งเมื่อถึงวันนี้เราจะต้องหวนกลับมาคิดว่าเรามีอายุเพิ่มขึ้น1ปีแล้วควรทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตโดยทบทวนวันเวลาในช่วง1ปีที่ผ่านมาว่าเราได้สั่งสมบุญบารมีกันทุกวันหรือไม่ถ้าหากเราได้สั่งสมบุญทุกวันก็จะเป็นเรื่องน่าปลื้มปิติยินดีแต่ถ้าหากว่ายังขาดตกบกพร่องไปปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจะเริ่มต้นใหม่ที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวและจะต้องสร้างบุญให้ได้ทุกบุญเพราะว่าเราได้ศึกษาทางมาแห่งบุญที่เรียกว่าบุญยกริยาวัตถุ10มาแล้วหรืออย่างน้อยบุญกิริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลภาวนาเริ่มต้นกันตั้งแต่ต้นปีนี้เรื่อยไปอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาของการมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อแสวงหาโลกียทรัพย์เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในตัวซึ่งจะทำให้เราไปสู่พระนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตในวัฏฏะสงสารไปได้โดยทั่วไปเมื่อถึงวันปีใหม่ครั้งหนึ่งเราจะอวยพรกันแค่ว่าให้มั่งมีสีสุขค้าขายร่ำรวยคือมุ่งไปที่เศรษฐกิจอย่างเดียวอย่างนี้ไม่พอจะต้องมุ่งไปในด้านจิตใจด้วยถ้าเรามุ่งแต่เรื่องทำมาหากินอย่างเดียวจนกระทั่งวันคืนล่วงเลยไปแสดงว่าเรากำลังประมาทตกอยู่ในเงื้อมือของพญามัจจุราชครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าในกองคาราวานนั้นไหมเขาเก่งและฉลาดในการทำมาหากินแต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขามีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้อีกเพียง7วันเท่านั้นก็เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี้มุ่งเรื่องการทำมาหากินซึ่งก็มีทั้งสมหวังและไม่สมหวังเมื่อสมหวังก็ปลื้มเพียงเล็กน้อยแต่กว่าจะได้ปลื้มนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องต่อสู้แข่งแย่งกันมีคู่แข่งมีคู่แค้นมีปัญหามีแรงกดดันสารพัดพระอานนท์กราบทูลถามว่าข้าพระองค์ไปบอกเขาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าได้สิอานนท์พระอานนท์ได้มีความเมตตาไปบอกพ่อค้านั้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกเพียง7วันเท่านั้นท่านควรจะสั่งสมบุญเอาไว้สำหรับชีวิตในปรโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสคำไหนเป็นคำนั้นเป็นความจริงที่ไม่เคยผิดพลาดเลยโชคดีที่พ่อค้าคนนั้นมีบุญเก่าและมีดวงปัญญาเมื่อฟังดังนั้นก็เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งจึงได้สั่งสมบุญถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานตลอด7วันแล้วก็ละโลกไปนะนี่ก็เป็นข้อคิดในการสั่งสมบุญนะในวันนี้ก็ขอให้รวยบุญรวยบารมีกันทุกท่านเลยนะส่วนภาพขออนุญาตเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะเดี๋ยวจะนำภาพปลื้มๆมาฝากวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรท่านผู้มีบุญทั่วโลกนะAs the one who knew in the past.
จ้า